พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast review นะครับเราเจอกันทุกๆสัปดาห์ในวันจันทร์ครับเวลาประมาณ10โมงเช้าสัปดาห์นี้เจอกับยีนธรณินเทพวงศ์นะครับทักทายคุณผู้ชมที่รับชมสดๆในขณะนี้ผ่านช่องทางของแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ของไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะครับแน่นอนว่าสัปดาห์นี้ยังคงมีรีวิวพอดคาสต์ที่น่าสนใจมาฝากกันและนี่คือตัวอย่างของเราในวันนี้ครับชวนคุยกับทีมงานรายการห้องสมุดหลังไมค์ถึงเบื้องหลังการทำงานและนวนิยายไผ่แดงของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมาดูแลสุขภาพกับรายการโรงหมอกันครับมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพสำหรับคนวัย40บวกมาฝากกันและรายการมองอดีตกับการยกสถานะผีบ้านผีเมืองในสยามอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธทำให้เกิดระบบการแบ่งชนชั้นตามความเชื่อเริ่มกันที่รายการห้องสมุดหลังไมค์ครับตอนนี้มีนวนิยายเรื่องใหม่มาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับกับนวนิยายเรื่องไผ่แดงครับงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชครับไผ่แดงถือว่าเป็นนวนิยายเสียดสีสังคมและการเมืองชิ้นเอกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่รายการห้องสมุดหลังไมค์จะเอาเรื่องของสมภารกลางและนายแก่นสองเพื่อนรักต่างทางอุดมการณ์และความเชื่อให้มาโลดแล่นอีกครั้งในรูปแบบของหนังสือเสียงวันนี้ทีมงานจากรายการห้องสมุดหลังไมค์โดยคุณรัศมีมณีนินและคุณจิตรินเมฆเหลืองจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเบื้องหลังการทำงานและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นไปฟังจากทั้งสองท่านกันเลยครับตอนที่ได้หนังสือเล่มนี้มาอ่านเนี่ยโหสตอรี่มันมากเลยพี่หมีเล่าให้ผมฟังอีกรอบนึงได้ไหมโอ้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องไผ่แดงเนี่ยเป็นเรื่องที่มีผู้ฟังขอฟังมามากที่สุดเรื่องหนึ่งแล้วเราก็ยื้อๆมาตลอดเนาะเพราะว่าเราต้องการที่จะขออนุญาตลิขสิทธิ์วันที่ได้รับอนุญาตนะคะก็เป็นวันที่กำลังย้ายบ้านมีโทรศัพท์เข้ามาเบอร์ที่ไม่คุ้นค่ะเราก็คิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคงจะโทรมาบอกเราหรือไม่ก็ส่งจดหมายมาบอกแต่ว่าเป็นทายาทโดยตรงของผู้ประพันธ์ซึ่งท่านอยู่ในวัย80แล้วค่ะและท่านโทรมาเองก็เลยตกใจมากนะคะในขณะนั้นก็กำลังบัญชาการขนตู้ค่ะ ช่างก็มองด้วยสายตาว่าเอาไงจะให้ไปตรงไหนจะวางหูก่อนแล้วจะขอโทรกลับที่มันก็คงจะไม่เหมาะเราก็เลยต้องบัญชาการช่างนะคะว่าให้ขนย้ายไปทางไหนโดยใช้สายตาและภาษาใบ เป็นช่วงเวลาที่ฉุกโหกมากแต่ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่ปลื้มปริ่มมากนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักไผ่แดงมาก่อนพี่หมีพอจะเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังหน่อยได้ไหมเรื่องไผ่แดงเนี่ยก็เป็นนวนิยายเสียดสีสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งทางความคิด
ซึ่งมีตัวเอกหลักๆ2คนก็คือแก่นแก่นกำจรแล้วก็สมภารกลางครับสมภารกลางก็จะเป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในโลกเดิมในขณะที่แก่นเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนที่สนใจลัทธิใหม่ๆและเขารู้สึกว่าลัทธินี้เนี่ยจะนำมาซึ่งความเท่าเทียมนำมาซึ่งชีวิตที่ดีกว่าครับแล้วก็เกิดการปะทะกันทางความคิดมันเป็นความจิกกัดแล้วขำครับคือถ้าเราเข้าใจบริบทของการสนทนาเนี่ยแล้วโอ้โหขำเป็นบ้าเลยบางอันนี้เป็นเสน่ห์ของไผ่แดงมากเลยค่ะครับคือเป็นเสน่ห์ของคนไทยด้วยมั้งคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งท่านเป็นผู้ประพันธ์เนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นนักเขียนนักคิดที่เข้าใจชีวิตและความเป็นมนุษย์แล้วก็ท่านเนี่ยเข้าใจคนไทยท่านถ่ายทอดเรื่องที่จริงจังด้วยความเมตตาความน่ารักและอารมณ์ขันคุณจิตรินเนี่ยทำให้เราต้องหยุดเทปกันอยู่บ่อยๆคือบางตอนมันขำมากจนแบบกั้นไม่อยู่ครับแล้วเรื่องนี้นะคะเคยตีพิมพ์เป็นตอนๆในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์แล้วก็เขียนเสร็จในปี2497ครับก็67ปีมาแล้วแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปนานหลาย10ปีแต่ว่าเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนไปแต่เฉพาะตัวละครครแล้วก็รายละเอียดบางอย่างเท่านั้นเองใช่แต่สิ่งที่หายไปคืออารมณ์ขันเนาะอ๋อเดี๋ยวนี้เขามันอาจจะจริงจังมากขึ้นเราก็ได้อยากจะมาเติมส่วนนี้ใช่เพราะว่าพอมันอยู่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันก็อาจจะขำไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็ลองมาฟังไผ่แดงดูนะคะครลองมามองเหตุการณ์ต่างๆที่คล้ายๆกันแต่ว่ามองด้วยอารมณ์ขันมองด้วยความเมตตามองด้วยมุมมองความน่ารักที่มันเคยเกิดขึ้นในสังคมไทยครับมันมองได้หลายแบบลองมามองแบบไผ่แดงดูค่ะสำหรับคอนวนิยายนะครับต้องไม่พลาดเลยครับสำหรับเรื่องไผ่แดงฟังได้แล้วนะครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับต่อกันที่เรื่องสุขภาพกับรายการโรงหมอครับวันนี้มีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะคนที่มีอายุเลข4ขึ้นไปมาฝากกันครับอายุที่มากขึ้นส่งผลต่อสุขภาพที่เริ่มถดถอยลงนะครับโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพหรือว่าไม่เคยออกกำลังกายจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าเมื่ออายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อก็จะเริ่มลดลงการออกกำลังกาย 3-4 วันต่อสัปดาห์ก็จะช่วยให้เพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงได้นะครับเช่นเดียวกับมวลกระดูกก็จะมีปริมาณลดลง 1% ต่อปีเมื่ออายุ35ปีขึ้นไปครับแต่จะมากขึ้นไปอีกสำหรับผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้วเราจะดูแลสุขภาพของคนวัย40บวกให้แข็งแรงได้อย่างไรไปฟังเคล็ดลับสุขภาพจากรายการโรงหมอกันครับพอกำลังกายนี่มันจะทำอะไรได้มากเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมวลกระดูกกระตุ้นการเผาผลาญเห็นไหมได้ประโยชน์ตั้งหลายอย่างพอเริ่มอายุ40เนี่ยร่างกายน้องลีจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อประมาณ 1% ทุกปีนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวการทรงตัวแล้วก็ระบบเผาผลาญพลังงานของร่างกายถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยลำเลียงออกซิเจนแล้วก็สารอาหารจากเลือดไปตามส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินในการนำน้ำตาลเข้าเซลล์ทำให้รักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อย 3-4 วันต่อสัปดาห์เพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเห็นไหมต้องหาการออกกำลังกายที่เหมาะกับตัวเองในวัยนี้ด้วยใช่คราวนี้มวลกระดูกเองล่ะเป็นยังไงมวลกระดูกเนี่ยเริ่มลดลงช้าๆประมาณ 0.5-1% ต่อปีทั้งในผู้หญิงแล้วก็ในผู้ชายผู้หญิงลงเหมือนรู้สึกจะไปเยอะกว่าเราเคยคุยกันมาแล้วว่ามันลดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณ 35เนาะเราเคยคุยใช่ไหมคราวนี้พอวัยหมดประจำเดือนผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน 4-5-50 อะไรเนี่ยอัตราลดของมวลกระดูกมันจะเร็วปี๊ดเลยคือไม่ใช่ 0.5-1 ละมันจะลดรวดเร็วภายใน 2-3% ต่อปีในระยะ5ปีแรกที่หมดประจำเดือนมวลกระดูกมันจะลดเร็วนอกจากเรื่องมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกแล้วก็ระบบเผาผลาญเนี่ยอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญก็จะทำงานช้าลงอย่างที่คุณผู้ฟังทราบอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญให้ทำงานได้เต็มที่คราวนี้อย่างท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะโอ้ต้องดูแลสามีดูแลลูก
โอกาสที่จะไปออกกำลังตามสถานที่ต่างๆก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอย่างเงี้ยอาจจะลองเล่นโยคะดูนะคะลองฝึกดูเดี๋ยวนี้มีใน YouTube ในอะไรเยอะแยะก็ลองเปิดดูชวนฟังกันต่อกับรายการโรงหมอนะครับกับตอนเคล็ดลับดูแลสุขภาพของคนวัย40บวกในวันศุกร์ที่24กันยายนนี้ครับทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับนอกจากนี้ในสัปดาห์นี้ครับโรงหมอยังมีเรื่องของการออกกำลังกายที่บ้านนะครับสำหรับโฮมฟิตเนสมี2ตอนด้วยกันครับในวันจันทร์นี้นะครับรวมถึงวันพุธด้วยในตอนที่1และตอนที่2ฟังกันได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอกันครับปิดท้ายวันนี้ด้วยรายการมองอดีตครับยังอยู่ในซีรีส์ของความเชื่อเรื่องผีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเมื่อศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ทำให้เกิดระบบการแบ่งชนชั้นตามความเชื่อเช่นชนชั้นกษัตริย์ครับและได้รับอิทธิพลความเชื่อจากการเป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์หรือว่าพระอิศวรรวมถึงอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์ของเทพเจ้าต่างๆในศาสนาพราหมณ์ก็ถูกส่งต่อไปยังผีบ้านผีเมืองที่เคารพนับถือด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปฟังบางช่วงบางตอนกับอาจารย์ดีนาบุญธรรมในรายการมองอดีตครับต้นคริสตกาลเนี่ยชุมชนหรือสังคมพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยรวมทั้งในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มรับวัฒนธรรมอินเดียจากบ้านจากเมืองเนี่ยกลายเป็นรัฐอาณาจักรมีกษัตริย์แบบอินเดียปกครองมีความเชื่อในศาสนาพราหมณ์แล้วก็ในพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์กับพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกันไม่ต้องถามว่าแล้วอยู่รอดพร้อมกันไหมก็อยู่รอดไปพร้อมกันเพราะว่าบรรดาเจ้าเมืองทั้งหลายที่เป็นคนพื้นเมืองเนี่ยเขากลายเป็นกษัตริย์แบบอินเดียแล้วเนี่ยคุณใหญ่เชื่อไหมเขาอุปถัมภ์ทั้งสองศาสนาแหละบางคนเนี่ยอาจจะอ้างสถานะว่าเอาฉันเป็นภาคของพระอิศวรฉันเป็นภาคของพระนารายณ์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ขณะเดียวกันฉันก็อุปถัมภ์สาวกของพระพุทธเจ้าด้วยคือศาสนาจากอินเดียเนี่ยเข้าไปแล้วในบ้านไหนเมืองไหนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์ทั้งสิ้นเพราะไปทำประโยชน์นะไปตอบคำถามอะไรหลายๆอย่างให้กับสถานะของกษัตริย์ก็ดีรวมถึงสถานะของผีที่คนพื้นเมืองจัดระดับไว้แล้วอะให้มีสถานะซับซ้อนยิ่งใหญ่ถูกใจคนพื้นเมืองเข้าไปอีกศาสนาจากอินเดียเข้าไปบอกแล้วผู้ปกครองจากพ่อบ้านพ่อเมืองเจ้าด้านขุนนี่เนี่ยยกฐานะเป็นอะไรเป็นกษัตริย์เป็นมหาราชาเป็นอวตารของพระศิวะพระวิษณุกันไปหมดผีเองก็ต้องได้รับการยกฐานะด้วยเพราะว่าในแนวคิดของอะไรในแนวคิดของอินเดียเนี่ยและในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าถูกไหมในศาสนาพราหมณ์เนี่ยเทพเจ้าเต็มไปหมดเลยแล้วเทพเจ้ามีระดับด้วยตั้งแต่มหาเทพสูงสุดแล้วก็คณะเทพมหาเทพระดับรองคณะเทพแล้วเทพแต่ละองค์เนี่ยในศาสนาพราหมณ์เนี่ยที่ได้รับการบัญญัติขึ้นมาจากคัมภีร์พระเวทเนี่ยนะครับมหิทธิฤทธิ์ต่างๆเนี่ยแตกต่างกันถูกไหมเนี่ยทุกวันเนี่ยคุณใหญ่เห็นไหมล่ะคนไทยเราก็บูชาเทพในศาสนาพราหมณ์กันเยอะแยะใช่ไหมพระอิศวรพระนารายณ์พระพรหมพระลักษมีเนี่ยพระอุมาพระพิคเนตเทพยดาในศาสนาพราหมณ์เนี่ยคุณใหญ่พราหมณ์ก็เป็นคนเข้ามาอธิบายให้คนพื้นเมืองให้ผู้นำพื้นเมืองให้ได้เข้าใจเนี่ยว่าเทพในศาสนาพราหมณ์เนี่ยโอ้โหอิทธิฤทธิ์ท่านแตกต่างกันไปนะจะต้องอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีโอ้มีเทพอีกน้อยใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอ้าวคนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเจ้าเมืองที่ยกขึ้นตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยเขาก็มาได้คิดสิอ้าวก็ผีบ้านผีเมืองฉันที่ฉันถือมาฉันจัดลำดับความสำคัญมาเนี่ยผีเหล่านี้มีฐานหน้าเหมือนเลยนี่เหมือนเลยเนี่ยกับเทพของพวกคุณอะเออเพราะฉะนั้นฉันก็เข้าใจแล้วฉันก็เลยโยงเรื่องกันติดฉันก็เลยขอเอาเทพของคุณน่ะลักษณะของเทวดาเทพเจ้าในลักษณะในความคิดความเชื่อของคุณเนี่ยซึ่งแน่นอนเขามีรูปธรรมมาเป็นรูปเคารพแล้วอ่ะเป็นเทวรูปมาแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วก็แต่งกายงดงามใช่ไหมแต่งกายงดงามอ๋อผีของฉันเนี่ยผีพื้นเมืองของฉันแต่เดิมเนี่ยก็น่าจะต้องแต่งกายอย่างเงี้ย
มีสบุญหนักสักใหญ่ใช่ไหมก็ต้องน่าจะมีเครื่องแต่งกายอย่างนี้เพราะนั้นแต่ละชาติแต่ละภาษาก็เลยกำหนดผีพื้นเมืองโดยเฉพาะผีหลักๆผีบรรพบุรุษผีอารักษ์คุ้มครองบ้านเมืองผีเจ้าผีนายผีครูต่างๆเนี่ยเลยได้ยกฐานะเป็นเทวดาตามคติของใครหมดเลยศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาด้วยรายการมองอดีตในตอนการยกสถานะผีบ้านผีเมืองในสยามนะครับฟังกันได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ Thai PBS ของเรายังคงเปิดพื้นที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านในรูปแบบของ Home and Community Isolation นะครับกับรายการพิเศษ Thai PBS สู้โควิด-19 ครับกักตัวปลอดภัยกับ Thai PBS พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนไทยในยามทุกยากให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกช่องทางเวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับติดต่อประสานขอความช่วยเหลือแจ้งเรื่องร้องเรียนปรึกษากฎหมายกรณีโควิด-19 ผ่านศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 ได้ทางเบอร์โทรศัพท์027902111มีทั้งหมด20คู่สายทุกวันเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.หรือว่าแอด LINE ID มาก็ได้ครับแอดร้องทุกไทย PBS รวมถึงกรอกข้อมูลความช่วยเหลือผ่านแบบฟอร์มทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/covid19service ครับนอกจากนี้ไทย PBS ของเรายังเดินหน้าสนับสนุนชุมชนดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในรูปแบบของ Home and Community Isolationการดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือชุมชนสำหรับผู้ป่วยที่ยังดูแลตัวเองได้หรือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวระหว่างรอเข้ารับการรักษายังสถานพยาบาลในโครงการชุมชนเมืองต้องรอดผู้ป่วยต้องปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามให้สอดรับกับสถานการณ์ในขณะนี้เพื่อให้คนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือมูลนิธิไทย PBS เลขที่บัญชี0710156235ธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมบัญชีออมทรัพย์ครับหลังจากที่ทีมงานของไทย PBS Podcast ได้ส่งต่อความรู้เรื่องของการผลิตสื่อเสียงโดยใช้แนวคิดเสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องนะครับทั้งการไปลงพื้นที่ถึงมหาวิทยาลัยรวมถึงการเปิดอบรมทางออนไลน์ในช่วงปีที่ผ่านมาตอนนี้เราพร้อมแล้วครับที่จะเปิดพื้นที่ให้น้องๆนิสิตนักศึกษาได้มาโชว์ผลงานกันกับรายการปล่อยของหลองเล่าครับตุลาคมนี้เตรียมปล่อยของเพราะน้องๆจะมาหลองเล่าไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศโชว์ผลงานของตัวเองหลังผ่านการอบรมในโครงการปล่อยของหลองเล่า Hello. เรียนรู้การผลิตพอดแคสต์โดยใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องรู้ทันทำอีสานกับรายการสาออนเดเด็กต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงความเจริญล่ะพวกเขาจะเล่นฟุตบอลกันแบบไหนติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากพอดแคสเตอร์หน้าใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทาง www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ชวนมาฟังผลงานของน้องๆไปพร้อมๆกันครับในทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเริ่ม1ตุลาคมนี้ที่เว็บไซต์ของเราครับ www.thaipbspodcast.com นะครับซึ่งเว็บไซต์ของเราครับเราอัปเดตรายการใหม่ทุกวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทั้งระบบ iOS และ Android ได้นะครับฟังรายการกันได้ทุกที่ทุกเวลาหรือทาง Podcast ช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube อย่าลืมไปกดติดตามรายการที่น่าสนใจกันด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมกันได้อย่างต่อเนื่องครับทางช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆกับสื่อเสียงของไทย PBS ครับและทั้งหมดนี้คือรายการพอดแคสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมชมรายการกันได้อีกครั้งเวลา 20:00 นนะครับและกลับมาเจอกันทุกๆสัปดาห์ในวันจันทร์เวลาประมาณ 10:00 นครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Science and Tech Weekly Update สัปดาห์นี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามกับภารกิจ Inspiration 4ของ SpaceX ของคุณ Elon Musk ค่ะซึ่งมีการส่งนักบินอวกาศพลเรือนครั้งแรกนะคะที่โคจรรอบโลกเป็นเวลา3วันที่ระดับความสูง575กิโลเมตรเหนือพื้นโลกที่สูงกว่าสถานีอวกาศนานาชาติ ISS 150กิโลเมตรด้วยค่ะซึ่งภารกิจในครั้งนี้นะคะนอกเหนือจะไปเป็นการทดลองทางอวกาศแล้วนะคะก็ยังเป็นการช่วยระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลเด็กเนี่ยนะคะที่มีการระดมทุนตามเป้าหมายอยู่ที่200ล้านเหรียญสหรัฐอีกด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่านักบินที่เดินทางไปในครั้งนี้ค่ะล้วนเป็นตัวแทนของความหวังตัวแทนของความเป็นผู้นำหรือแม้แต่ตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองและความเอื้ออาทรด้วยค่ะเพราะว่ามีการคัดเลือกนักบินแต่ละท่านเนี่ยนะคะที่มาจากหลากหลายหน่วยงานเลยนะคะแล้วก็ถือว่าแต่ท่านเองเนี่ยก็มีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวค่ะอย่างคุณชาเรตไอแซคแมนนะคะเป็นนักธุรกิจวัย38ปีท่านนี้นะคะเป็นตัวแทนของความเป็นผู้นำค่ะเพราะว่ามีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและเป็นคนที่กระตือรือร้นในเรื่องของการบินด้วยนะคะเพราะว่าถ้าดูประสบการณ์ในการบินเนี่ยเขาบอกว่ามีไม่ต่ำกว่าพันชั่วโมงแน่นอนค่ะอีกท่านนึงก็คือคุณฮาเล่นะคะเป็นผู้ช่วยแพทย์ที่โรงพยาบาลเด็กเซนจูดที่รัฐเทนเนสซีค่ะท่านนี้อายุ29ปีแล้วก็เคยรอดจากการเป็นโรคมะเร็งกระดูกในตอนที่เธอยังเด็กอายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นนะคะโตมาก็เลยอยากจะทำงานที่โรงพยาบาลค่ะเธอก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของความหวังด้วยนะคะส่วนอีกท่านนึงค่ะก็คือคุณคริสแซมโบสกี้นะคะเป็นอดีตทหารของสหรัฐอเมริกาวัย42ปีค่ะท่านผู้นี้เนี่ยนะคะตอนนี้ก็เป็นวิศวกรที่บริษัทด้านอวกาศแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เองค่ะท่านก็ถือว่าเป็นตัวแทนของความเอื้ออาทรนะคะเพราะว่าท่านได้สละทุนทรัพย์ของตัวเองเนี่ยให้กับโรงพยาบาลเพื่อทำการประโยชน์ด้วยนะคะส่วนอีกท่านนึงค่ะก็คือดร.ชิอานพร็อกเตอร์วัย51ปีค่ะท่านเป็นนักธรณีวิทยาแล้วก็เป็นนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองค่ะเพราะว่าท่านนี้เองนะคะเคยได้รับคัดเลือกนะคะเป็นผู้ที่จะเป็นนักบินหญิงของ NASA ในปี2009นะคะเกือบได้เป็นแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายนะคะก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเธอดีใจมากๆแล้วก็บอกว่านี่เป็นประสบการณ์อันล้ำค่าของเธออีกด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะว่าภารกิจในครั้งนี้นะคะจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะน่าตื่นเต้นขนาดไหนด้วยค่ะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของนวัตกรรมของจีนนะคะที่ตอนนี้เองวิศวกรจีนค่ะได้มีการผลิตจักรยาน AI ที่สามารถปั่นได้เองอัตโนมัติด้วยนะคะเพราะว่าจักรยานเองค่ะก็จะมีระบบไลด้ามีกล้องแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ด้วยที่สำคัญก็คือมีระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการล้มแล้วก็ช่วยในการสมดุลของตัวของผู้ขับขี่ด้วยนะคะที่สำคัญก็คือไม่เมื่อยค่ะเพราะว่าจักรยานนี้นะคะจะมีการปั่นอัตโนมัติที่สามารถปั่นทางไกลได้ยาวนานถึง 2-3 ชั่วโมงทีเดียวค่ะมาติดตามเรื่องราวแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science Tech Weekly Update นะคะอย่าลืมค่ะติดตามได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือจะฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้นะคะช่วงนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ